แล้วคำถามสุดท้ายเนาะที่เขาต้องก็คือคำถามข้อ10ตัวนี้กับหลายโชว์รูมก็ตอบคำถามนี้บ่ได้เนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตก็คือคำถามที่ทานจะบ่ได้ฮู้คำตอบจะกว่าจะเป็น8ปีข้างหน้าพอเพิ่นทับประกัน8ปีหรือว่า 100,000 กม.การเปลี่ยนแบตแพงบ่การเปลี่ยนแบตเนาะหลายคนคิดว่าเปลี่ยนเบิดทั้งแบต 100% เลยบ่แม่นเนาะวิธีการเปลี่ยนแบตนี่เขาต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแบตนี่นะแบตในรถไฟฟ้ามันจะเป็นแพ็คใหญ่และในนั้นมันจะมีโมดูลน้อยๆวางอยู่หลายๆโมดูลเนาะขึ้นกับขนาดของแบตบางอันอาจจะมี8บางอันอาจจะมี10บางอันอาจจะมี12แล้วแต่ประเภทของรถก่อนที่ว่าจะเปลี่ยนแบตได้เนาะถ้าเขาหัวแบตเขาเริ่มเสื่อมขี่เข้าไปที่ศูนย์เพิ่นจะมีเครื่องเช็คแบตเตอรี่เพิ่นจะหัวแบตเตอรี่โมดูลตัวใดเนาะโมดูลน้อยๆหันโบแมนแบตทั้งหมดโมดูลน้อยๆตัวใดที่ว่าเสื่อมคุณภาพเพิ่นก็จะเปลี่ยนตัวน้อยๆนั่นซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นกับว่าตัวน้อยๆหันมันจะมีจักอันที่มันเทในแต่ละครั้งฉะนั้นเฮาบ่ต้องกังวลตัวนี้ไปจนกว่าอีก8ปีหรือว่า 100,000 กม.แต่ถ้าท่านขี่ไว้ใช้รถใช้งานหลายฮอด 100,000 กม.ไว้ก่อน8ปีอันนี้ความคุ้มของท่านนี่ว่าเทียบใช้รถน้ำมันก็จะมาช่วยในการเอามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของท่านตัวโมดูลน้อยๆนี่เทื่อละอัน2อันซึ่งแบตเตอรี่มันบ่เพียงพร้อมกันแน่นอนค่าใช้จ่ายเรื่องแบตจึงบ่เป็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่จะใช้รถไฟฟ้าสำหรับวิดีโอนี้10คำถามคือเก่าเนาะข้าพเจ้าก็ยังอยากให้ฝากคำถามลงมาอยู่คอมเมนต์นี่แล้วเฮาจะมาเฮ็ดวิดีโอหน้าเพื่อตอบคำถามที่ท่านมีไว้ค้าใจแต่ถ้าไผยังบ่ทันได้เบิ่ง2วิดีโอที่ผ่านมาข้าพเจ้าแนะนำให้กลับไปเบิ่ง2วิดีโอเก่านี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้หมู่ที่ว่าสนใจเรื่องรถไฟฟ้าตอบคำถามทุกคำถามกับข้าพเจ้าสุริโยวงศ์ดาราขอบใจ